ครับผมวันนี้ผมเดินทางมาเยี่ยมไร่นาสวนผสมของกำนันตำบลทุ่งวนครับไม่ทราบว่าจะใช่หรือเปล่าเพราะว่านัดหมายกันบังเอิญว่าท่านกำนันออกมาก่อนวันนี้ผมนี่แหละครับมารถจักรยานยนต์คู่ชีพคันนี้นะครับแวะมาเยี่ยมถึงสถานที่ไม่ทราบว่าจะใช่หรือกำนันครับกำนันทุ่งวนอยู่ไหมครับกำนันอยู่ไหมครับครับผมโอ้กำนันแหววันนี้มาถึงที่เลยเหรอครับแหมกำนันมาก่อนเลยนะนัดกันว่าจะเจอกันที่บ้านเลยมาก่อนครับผมสวัสดีครับนี่แหละครับครับผมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับนี่แหละครับครับผมนี่แหละครับท่านกำนันครับวันนี้กำนันก็วันนี้ขอโอกาสไว้มาเยี่ยมที่ไร่นาสวนผสมแห่งนี้นะครับนี่แหละครับเดี๋ยวกำนันจะพาผมไปดูอะไรบ้างครับวันนี้ก็ตอนนี้คือผมเพิ่งลงปลาในบ่อในนาข้าวนะครับประมาณ1,000 กว่าตัวแล้วก็ลงในสระน้ำนะครับอีกประมาณ2,000 กว่าตัวครับแล้วจะพาผมไปดูจุดแรกจุดที่ไหนครับดูจุดไหนครับฟาร์มหมูก่อนไหมครับอ๋อครับผมครับ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 นี่แหละครับท่านกำนันอุดมหวังทางมีครับกำนันตำบลทุ่งมนขยันขันแข็งมากวันนี้แหละครับโอ้นี่แหละครับนี่ครับนางยวนวันนี้ขออนุญาตมาเยี่ยมนะครับนี่ครับตอนนี้ยังยวนกำลังทำอะไรอยู่ครับอ๋อกำลังจะทำกับข้าวค่ะโอ้ทำกับข้าวเที่ยงนะข้าวเที่ยงจะต้มปลาโอ้ต้มปลาได้กินแหมวันนี้นี่แหละครับวันนี้ขออนุญาตมาแวะมาเยี่ยมนะครับแวะมาเยี่ยมครับผมกำนันพาผมไปเยี่ยมชมเลยนะครับครับครับผมกลางวันด้วยกันอ๋อครับผมนี่แหละครับนี่ครับวันนี้เรามาไลฟ์สดกันด้วยครับนี่กำนันตำบลทุ่งวนนะครับจะมาดูเชิญเลยครับกำนันพี่จ้าดูปลาก่อนนี่แหละครับดูปลาก่อนไหมนี่ครับนี่แหละครับดูปลาก่อนนี่แหละครับเพิ่งเลี้ยงครับประมาณเกือบ2 เดือนครับโอ้โหดูสิครับนี่สวนพื้นที่ไม่ใหญ่มากนะครับนี่4ไร่5ไร่นี่ครับก็สามารถทำไร่นาสวนผสมได้อย่างสบายๆนี่แหละครับนี่แหละครับโชว์ให้ดูเลยครับปลาเยอะมากเลยครับโอ้โหหลากหลายนี่แหละครับตัวใหญ่มันค่อยออกตัวเห็นโอ้โหนี่ปลาเต็มสระน้ำเลยนะครับเนี่ยสระเล็กๆที่อยู่เบื้องหน้าครับเป็นโรงหมูนะครับเป็นคอกหมูเลี้ยงหมูไม่กี่ตัวเลี้ยงแล้วมูลหมูนี่จะไหลลงมาให้ปลาได้กินครับปะนี่แหละครับบนหมูก็จะให้อาหารข้าวนี่แหละอาหารข้าวหมูนี่มีวัวด้วยครับเดี๋ยวไปดูผักเดี๋ยวมาดูครับผมเชิญเลยครับเชิญครับเอากำนันนำทางไปเลยครับนี่แหละครับกำนันพาเรามาเยี่ยมชมไร่นาสวนผสมนี่แหละครับโอ้นี่แหละครับเพิ่งเก็บไปเช้าครับโอ้โหนี่ครับถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวปลอดสารพิษครับปลอดสารพิษโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับเนี่ยปอกไปที่วัวที่ควายที่หมูที่เป็ดที่ไก่นี่แหละครับเมื่อเช้าทานไปแล้วหวานเก็บจากตรงนี้แหละรสชาติหวานกรอบนี่แหละครับเชิญครับตรงนี้ก็คือผมมันเทศของญี่ปุ่นครับตรงนี้แปลงนี้อ๋อนี่แหละครับมันเทศญี่ปุ่นผมจะปลูกหน้าแล้งครับอ๋อเกี่ยวผมก็จะอย่างนั้นเหรอแล้วก็ปลูกอ๋อครับผมนี่คือผมเลี้ยงปลาในนาข้าวครับโอ้เลี้ยงปลาในนาข้าวด้วยสุดยอดจริงๆเลยกำนันนี่แหละครับเลี้ยงปลาในนาข้าวริมถนนนี่ครับนี่ริมถนนสายทุ่งวนหนองหรีนะครับทุ่งวนมีโอกาสผ่านมาก็ให้การสนใจก็แวะมาเยี่ยมได้ในโอกาสอันใกล้นี้นะครับอนาคตก็จะทำเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับกำนันว่าจะเปิดเป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้ต่อไปนะครับนี่แหละครับนะนี่เดี๋ยวกำนันจะพาไปดูเลยนะครับกำนันนำทางไปเลยครับนี่มาเลี้ยงวัวนี่วัวกี่ตัวครับวัวอ๋อวัวเพิ่งซื้อมาครับโอ้วัวนี่แหละครับตัวเมียครับยังไม่ตัวเมียด้วยครับเนี่ยยังไม่ผสมพันธุ์ได้ยังครับนี่ยังครับยังวัวยังเด็กอยู่ยังไม่ถึง2 ปีครับโอ้โหวัว2 ปีปีกับ7 เดือนเศษครับนี่แหละครับวัว2 ปีกำนันบอกวัว2 ปีนะครับรูปร่างหน้าตาโอ้โหอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับนี่แหละครับระบบน้ำทำนะระบบน้ำนี่แหละครับมองเห็นสภาพพื้นที่นะครับโอ้กำลังน่าอยู่มากเลยครับไร่นาสวนผสมของกำนันทุ่งมนนี่ครับอุดมหวังทางมีนะครับกำนันตำบลทุ่งมนกำลังพาเราเยี่ยมชมไร่นาสวนผสมนะครับนี่ครับเป็นที่เลี้ยงหมูนะครับเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อ๋อเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ครับอนาคตก็จะเอาไก่งวงไก่อะไรมาลงด้วยครับเดี๋ยวไปดูเลยครับไปดูไก่พื้นเมืองไก่บ้านนะครับไก่พื้นเมืองของท่านกำนันตอนนี้ข้าวยังไม่ออกรวงเพราะปล่อยก่อนนะครับเพราะยังไม่ได้อ๋อนี่แหละครับธรรมชาตินี่ครับนี่นะครับอันนี้คือหมูแม่พันธุ์แม่พันธุ์กำลังเจริญอาหารอยู่หมูแม่พันธุ์กำลังนอนกินอิ่มแล้วก็นอนมีความสุขมากนะ
นี่แหละครับนี่แหละครับเป็นอันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยครับเมื่อเช้ามาว่าจะล้างยังไม่ได้ล้างเลยหมูขุนนี่ตำปีเลยนี่แหละครับหมูขุนกินข้าวให้อิ่มก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะล้างน้ำอาบน้ำให้แล้วนี่แหละครับนี่แหละครับกำนันอันนี้ก็แม่พันเหมือนกันนี่แหละครับหมูเราไก่ครับเราไก่จะเลี้ยงไก่พื้นบ้านนะครับโอ้นี่แหละครับสวยมากเลยนะครับเนี่ยน่าอยู่ก็จะปลูกพวกผักพวกอะไรโอ้ไก่สวยสวยทั้งนั้นเลยเนี่ยตะลุกกับไก่ไข่ครับไก่ไข่ไม่ได้ปล่อยอยากได้ทำไงครับกำนันอยากได้ทำไงอยากได้พันไปเลี้ยงทำไงก็ต้องขยันนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังปรับเปลี่ยนที่นาที่ไม่เหมาะสมจะปลูกทุกพืชที่เหมาะสมกับที่ดินแปลงนี้นะครับอันนี้ก็ประมาณต้นสิ้นเดือนนี้ก็คงจะได้งบประมาณจากโครงการเกษตรอำเภอนะครับที่มอบให้โดยจะซื้อเป็นวัตถุดิบนะครับอย่างเช่นพันมะม่วงพันมะพร้าวพวกนี้นะครับมาให้ปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะเบิกพวกตักน้ำไปก่อนนะครับอันนี้ก็ยังไม่ถึงเข้าที่เข้าทางนะครับเพิ่งเริ่มต้นนะครับสตาร์ทยังไม่ถึงปีเลยครับอ๋อนี่ครับกล้วยนะครับทำมาเพิ่งปีกว่าๆเกือบ2ปีนะครับเนี่ยกำนันก็ตั้งใจจะทำให้มันทุกๆแบบนะครับน้ำมีแล้วกำนันครับขอถามเรื่อง9101ของตำบลทุบวนเราทำอะไรบ้างครับอ๋อของตำบลทุบวนเป็นตำบลที่เน้นในเรื่องของปลูกไอ้ข้าวอินทรีย์นะครับก็เลยทำปุ๋ยครับปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยอินทรีย์ครับตอนนี้โครงการปิดเรียบร้อยแล้วปิดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ชาวบ้านเกษตรกรแฮปปี้นะครับก็ได้ปุ๋ยนี้แหละครับไปใช้ผมเองในส่วนที่ขายกระสอบเท่าไหร่ที่นี่เขาขายกระสอบละ30บาทครับโอ้ที่อื่นเขาขายมีจะร้อยกว่านะครับพอดีเราเน้นในเรื่องของอยากจะให้เกษตรกรเขาได้ปุ๋ยนะครับไปใช้ตอนนี้ยังมีไม่ปุ๋ยหมดแล้วปุ๋ยไม่มีซื้อไม่ทันโอ้โหผลิตไม่พอขายเลยครับเนี่ยถือว่าโครงการ9101ตำบลทุ่งบนประสบความสำเร็จสำเร็จนะครับสำเร็จจริงครับกระสอบ30บาทไม่น่าเชื่อเลยครับได้ยินแม่อย่างนี้ผมภูมิใจต้องขอบคุณรัฐบาลด้วยครับที่ส่งเสริมครับที่มีโครงการนี้เข้ามานะครับโดยเฉพาะเราเน้นเราไม่ได้เน้นถึงกำไรนะครับเราเน้นถึงว่าทำยังไงให้เกษตรกรได้ปลูกข้าวด้วยอินทรีย์นะครับใช้ปุ๋ยเคมีเราใช้มานานแล้วนะครับคุณภาพข้าวก็ไม่ดีนี่แหละครับนะครับนี่แหละครับกำนันเนี่ยครับได้มาสนองนโยบายของรัฐบาลนะครับได้จัดโครงการ9101ปีหน้าหวังว่าอยากจะให้รัฐบาลสนับสนุนอีกไหมครับครับอยากจะให้ครับสนับสนุนอย่างนี้เรื่อยๆนะครับให้มันเป็นแบบว่าต่อไปข้างหน้าเราจะลืมไปเลยครับปุ๋ยเคมีนะครับอยากจะให้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างนี้แหละครับเกิดขึ้นกับชุมชนของเรานะครับอ๋อนี่แหละครับท่านกำนันนี่ครับเสียงจากท่านกำนันตำบลทุ่งมนนะครับบอกว่า9101ของตำบลทุ่งมนนี่ทำปุ๋ยอินทรีย์ทำปุ๋ยอินทรีย์ขายให้กับเกษตรกรครับผู้มีรายได้น้อยอยู่แล้วมีรายได้น้อยอยู่แล้วเพียงกระสอบหนึ่งกระสอบ30บาทครับ30บาทโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับเนี่ยก็ที่อื่นเขาขายมีแต่ร้อยกว่าเราเน้นที่กำไรอยู่ที่ว่าให้ชาวบ้านเขาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เยอะๆนะครับนี่แหละครับกำไรนะครับโอ้นี่แหละครับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากครับกำนันที่ให้เกียรติพาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับไรนาสวนผสมครับครับร่มรื่นเย็นดีนะครับครับทั้งนี้ทั้งวันเลยครับถ้ามีเวลาว่างนะครับแวะผ่านมาก็เยี่ยมเยียนได้นะครับยินดีต้อนรับครับทุกท่านครับอันนี้ก็ปลากำลังโตนะครับปลากำลังโตประมาณสักเดือนเศษนะครับผมจะได้กินปลาผมปล่อยปลาบึกไว้2ตัวนะครับปลานิลปลาตะเพียนแล้วก็ปลาหมอนะครับหมอเพศเป็นเพศนะครับนี่แหละครับ ผลผลิตผลงานของกำนันมา2ปีอย่างต้นไผ่ไผ่ก็ไผ่กินนอนะครับอ๋อครับดูสิครับนี่บริเวณบ้านสวนน่าอยู่มากเลยครับนี่ร่มเย็นผ่านมาก็แวะเวียนชมได้ครับยินดีต้อนรับนะครับครับผมตลอด24นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับที่นี่มีไฟนะครับไฟฟ้าใช้ที่ผมได้ต่อจากบ้านข้างเคียงมานะครับก็เลยสะดวกหน่อยนะครับแม่บ้านกำลังทำอาหารนะครับที่จะทานกลางวันนะครับอาหารอยู่นะครับต้มปลาฮะนะครับต้มปลาครับโอ้โหนี่แหละครับวันนี้ปลาธรรมชาติปลาโอ้นี่แม่บ้านกำนันนะครับคือนางยวนนะครับนางยวนหวังทางมีครับกำลังจะโชว์เมนูต้มปลาให้เราได้กินได้ลิ้มรสแบบอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองของเราเนี่ยครับกำนันเปิดฝาหน่อยครับเปิดฝาดูโอ้
ครับกำลังขุดอยู่เลยครับกำลังขุดอยู่เลยพุดแล้วดีหิวนะได้กลิ่นนะครับพี่น้องผมใช้วัสดุดิบนะครับด้วยฟืนเป็นฟืนจากใกล้เคียงนะครับโอ้โหนี่แหละครับนี่แหละครับให้มันแห้งแล้วก็เอามาทำเป็นฟืนนะครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติแวะมาชมขอยุติการแพร่ภาพออกอากาศเวลานี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีนะครับท่าน